สวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้กับผมพบกับน้องอุ้ยแล้วพบกับซองน้องอุ้ยลองสารตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเศร้าๆเนาะในน้องอุ้ยกะกำลังนึ่งข้าวนี่กำลังนึ่งข้าวแล้วกะซีแต่งกินกินข้าวเนาะแต่เมื่อนี้น้องอุ้ยมีน้องอุ้ยสิเฮ็ดเป็นครั้งแรกเนาะน้องอุ้ยก็ไม่เคยเฮ็ดจ้าเถื่อน้องอุ้ยสิเฮ็ดไข่ไข่ทรงเครื่องเนาะอยากกินเห็นอยู่ในเฟซละเป็นตาแซ่บก็เลยว่าอยากกินอะไรสิมาลองเฮ็ดไข่ทรงเครื่องเนาะแล้วก็สิแกงแกงหัวปลาไส้อะแกงหัวปลาไส้อันเอียงก็แกงหัวปลาไส้อันมักกะเจี๊ยบเนาะมันส้มๆในหนึ่งแกงหัวปลาไส้มักกะเจี๊ยบวันนี้เราก็จะมาลองเฮ็ดกันเลยเนาะว่าวิธีการเฮ็ดไข่ทรงเครื่องหรือว่าการเฮ็ดแกงหัวปลาไส้มักกะเจี๊ยบของน้องอู้สิเป็นเอาได้วันนี้ก็มาลองเฮ็ดกันเลยเนาะแต่ก็บ่ฮู้บ่รับประกันว่ามันสิแซ่บบ่แต่ก็วันนี้ก็กินข้าวคนเดียวคือเก่าเนาะวันนี้กินข้าวคนเดียวคือเก่าเพราะว่าแม่ยังบ่มาเนาะแม่ยังบ่มาไปเรามาลองเฮ็ดกันเลยว่าสิเป็นเอาเด้อสิกินได้บ่
นี่เนาะทุกคนเนาะบ้านนี้น้องอู้ก็สิมาตําเจียวโอ๊ตเนาะอันนี้เป็นโอ๊ตหรือว่าเป็นบอนเขาเจ้าจะเอาบอนเฮ็ดเนาะอันนี้น้องอู้ซื้ออยู่ห่อนึง 2,000 กีบเนาะนี่เขาจะเอิ้นว่าบอนภาษาบ้านน้องอู้เอิ้นว่าโอ๊ตเนาะเดี๋ยวมาตําเจียวโอ๊ตกินข้าวนํากันกินข้าวเช้าเนาะน้องอู้จี้มักเผ็ดไว้แล้วเนาะนี่คือมักเผ็ดที่น้องอู้จี้ไว้ใส่ครกก่อนแต่ว่าน้องอู้จะใส่เป็นหัวกระเทียมดิบเดี๋ยวจะบ่ได้หมกหัวกระเทียมดิบมันจะหอมกว่าน้องอู้ใส่นี่สิใส่เป็นงัวสิใส่เกลือตามไปกแล้วเราก็จะเอาบอนใส่เนาะเอาโอ๊ตใส่เอาโอ๊ตใส่นี่ก็สิประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้องใส่หอมบัวนําเนาะตําป่นกับหอมบัวเลยตําเข้าไปโอ๊ยพอมองเบิดหลังจากที่น้องอู้เฮ็ดอันเจียวโอ๊ตเนาะเจียวโอ๊ตกับอย่างนึ่งไข่กับไข่ทรงเครื่องแล้วเนาะแต่ว่าน้องอู้ก็สิมาแกงปลาเนาะเป็นอย่างที่มายุ่งมายั่งขนาดจะขายเครื่องจังกันเด้อตายแล้วยังไม่ได้กินข้าวปะนี่ตอนนี้ประมาณ8โมงจะเข้า9โมงแล้วเนาะเข้าเลยกำลังต้มน้ำแกงสิแกงปลาสิแกงปลาใส่มักกะเจี๊ยบแกงปลาสิมักกะเจี๊ยบหรือว่าภาษาลาวเอิ้นมักส้มพอดีสิแกงปลาใส่มักส้มพอดีแดดซองหน้าแดดซองหน้าสิแกงปลาใส่มักส้มพอดีเบิ่งว่าสิเป็นตะกินบ่หรือว่าสิอันเป็นอะไรสิส้มโพดน้องอู้ย่างแต่มันส้มโพดควันก็หลายหลายซึ่งอันยู่เฮือนน้องอู้จะดังฟืนเด้อดังฟืนกับดังท่านดังสองอันแต่บ่ได้ใส่แก๊สเนาะแต่ดังฟืนกับดังท่านไปเบิ่งตอนแกงปลาแล้วเนาะไปเบิ่งตอนเอาปลาลงแล้วแกงปลาเฮ็ดแซ่บๆถ้าทุกคนถ้าอยู่บ้านผู้ใดมีมักส้มพอดีนะน้องอู้แนะนําให้เอาไปแกงใส่ปลาเด้อมันจะแซ่บขนาดใดมันแบบมันออกแบบว่าจังได๋วะส้มๆนัวๆนะมันจะออกรสนัวๆนะเวลาเฮาแกงแล้วมากมันเวลาเฮาต้มมากมันสุกขนาดเฮาย่ํากินมากมันน้ํามันขนาดใดทุกคนลองเอาไปเฮ็ดกินได้เด้อแซ่บน้องอู้นับอองวันนี้เราจะเอาปลาใส่เนาะอันนี้เป็นปลาที่เหลือปลาที่เหลืออันนี้เป็นหัวปลากับคางปลาสิเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมากส้มพอดีเนาะนี่ทุกคนแล้วเนาะนี่คือเจียวโอ๊ตนี่คือแกงปลาอันนี้ก็คือไข่ทรงเครื่องเนาะเป็นเสยน้องอู้เห็นไข่ทรงเครื่องแซ่บกินคนเดียวเนาะอันนี้เป็นเจียวโอ๊ตเนาะเจียวบอน
ครับนี่คือไข่ทรงเครื่องที่น้องอูเห็นครั้งแรกเนาะเป็นกินเสิร์ฟมันจะปูดหน่อยนึงแสบทุ่งควันไฟที่ผมเนาะเจียวบอนเนาะครับครับสูงที่จ้อยอ่ะครับดูงานคนเดียวอยากไปใส่กับบริไปเนาะคลิปนี้กัสซิล่าทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะโอ้ยคลิปต่อไปเด้อช่วงนี้ก็คือซีอยู่งานแบบนี้นะพาแม่มาก่อนจะไปซีไปหันไปนี่เนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย